เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดต้องห้ามในสนามบินในสนามบินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยการพูดเล่นๆแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจนอกจากจะทำให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้าแล้วผู้ที่พูดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยสำหรับคำพูดที่ห้ามพูดเล่นในสนามบินก็ได้แก่ยาเสพติดปืนระเบิดอาวุธวัตถุอันตรายโรคระบาดร้ายแรงการก่อการร้ายคำหยาบคายที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคามก่อความรำคาญหรืออาจเป็นภัยผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและนี่ก็คือคำพูดต้องห้ามที่จะพูดในสนามบินนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ